ก็คือเหมือนกับถึงเวลาสักทีนะฮะกับดื้อเฮียก็หาว่าส่วนก็ที่แบบแฟนๆรอคอยแล้วก็ตัวน้องๆเองด้วยที่แบบว่ารอการบวงสรวงแล้วเปิดกล้องครับก็รู้สึกดีใจครับก็เป็นแบบว่าถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนะฮะของซีรีส์เรื่องนี้นะครับที่แบบว่าโอเคเหมือนเป็นการเริ่มต้นแล้วว่าเราจะลุยถ่ายทำครับผมอย่างความเข้มข้นนะคะมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้แค่แบบว่าแฟนคลับที่รอดูหรือมาให้กำลังใจวันนี้ก็ล้นหลามแล้วใช่ครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าก็ได้เช็คฟีดแบ็กเหมือนกันคนก็เหมือนรอคอยวันนี้มานานมากๆเลยเหมือนกันนะครับแบบหลายคนก็เหมือนแบบซาบซึ้งหรือว่ารู้สึกตื่นตันใจแทนน้องๆด้วยเพราะว่าทุกคนก็แบบว่าอยากจะเห็นแม็กนัทนะคะแบบว่าขึ้นมาเป็นแบบเป็นตัวนำของซีรีส์แบบว่าเขาก็รู้สึกว่าเออวันนี้ก็เหมือนเป็นวันที่คอมพลีทเราก็รู้สึกอ่านฟีดแบ็กมันก็ดีใจตัวเราเองเราก็เหมือนดีใจเหมือนกันที่แบบโอเคถึงเวลาของดื้อเฮียแล้วที่เราจะเริ่มต้นทำมันจริงจังยังไงครับผมค่ะแม็กกับแม็กค่ะกลับมาแล้วค่ะทีนี้กับคนเดียวครับผมก็ดีใจมากๆครับได้เพิ่งจบนิ่งเฮียไปใช่ไหมครับแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องดื้อเฮียแล้วก็จะได้กลับมาเป็นเฮียอี้กับน้องคนเดียวอีกรอบนึงนะครับก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็รอกันมาสักพักนึงเนอะใช่ครับได้กำลังจะเริ่มเปิดกล้องแล้วก็ดีใจมากๆครับตื่นเต้นมากด้วยใช่ครับผมก็ทั้งนัดกับพี่แม็กก็คือแบบรอคอยมาตลอดแบบว่าจะหลังจากที่จบจากนิ่งเฮียนะครับว่าแบบจะมีโอกาสไหมนะแบบจะมีดื้อเฮียหรือเปล่าจนแบบมาถึงวันนี้ก็มาถึงวันบวงสรวงแล้วครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยครับเพราะว่ากำลังจะเปิดกล้องต้นเดือนหน้านี้แล้วด้วยครับแล้วให้น้องๆกับคนแนะนำตัวเองว่าเป็นใครกันบ้างครับเอสก่อนเลยครับสวัสดีครับผมเอสนะครับผมสุภาพสง่าวรวงศ์ครับผมรับบทเป็นเลขาอ้นนะครับซึ่งเป็นเลขาของเฮียอี้นะครับผมสวัสดีครับเคมเจษดาจมโนนะครับผมก็ได้เล่นเป็นเคมหรือว่าน้องชายสามแม่ของพี่คนเดียวนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของเจมส์นะครับผมก็ขอฝากติดตามฝากกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผมก้องครับก้องพงษ์ยุทธ์มนตรีครับได้เล่นเป็นเพื่อนของคนเดียวครับก็ตอนนี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าพวกผมเล่นเป็นใครอะครับก็ฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับครับคุณป๊อปปี้พาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ชิพเช่นเคยครับเช่นเคยจริงๆต้องบอกว่าเราเฝ้ารอกันมาตั้งแต่นิ่งเฮียเนาะแล้วก็ล่าสุดก็มีนิ่งเฮีย2ในคลิปที่พายดูอยู่ที่บอกว่า2คนนี้ก็เป็น1ใน2คนที่ปรากฏตัวแล้วก็สร้างความตื่นตาตื่นใจทำให้ทุกคนอยากเห็นตอนต่อไปของเขามากนะครับผมครั้งนี้ก็กลับมารับบทนำครับในเรื่องของดื้อเฮียก็หาว่าโซนนะครับผมก็คาดหวังครับว่าจะเป็นอีก1เรื่องครับที่สร้างปรากฏการณ์ในระดับสากลนะครับผมแล้วก็แน่นอนสำหรับอันคาร์ตูนไอซ์นี้ก็รับรองว่าจะทำให้สมาชิกทุกคนเนี่ยแฮปปี้กับพวกเราแน่นอนเห็นความตั้งใจของผู้จัดนี้ผู้กำกับทางมันดีเวิร์กนะครับแล้วก็นักแสดงทุกคนเห็นนักแสดงอย่างนี้ก็มั่นใจได้เลยครับว่าดื้อเฮียก็หาว่าโซนที่กำลังจะมาจะเป็นปรากฏการณ์ระดับสากลอีกเรื่องนึงแน่นอนครับผมที่เราคุยกันเรื่องนี้นี่คือจะอันคัดเยอะแค่ไหนคะเนี่ยก็มีแผนๆไว้แล้วครับก็ต้องมีอันคัดนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อหามันก็เข้มข้นมากกว่าเดิมนะฮะแน่นอนจริงๆที่เขาบอกไว้ไม่นิดนะเอ้ยก็ครับก็เข้มข้นนั่นทำตัวไม่ถูกนักแสดงแหละรีเควสบอกว่าอยากเข้มข้นครับรอคอยมาทั้งทีครับผมก็ต้องมีความเข้มข้นครับเราต้องเข้มข้นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆทุกคนที่รอคอยก็จะทำให้ดีครับอะไรที่เข้มข้นอะไรที่อันคัทก็อาจจะไปเจอกันในไอ้ฉีนะแต่เช่นเคยนะครับอันคัทไม่ได้มีเฉพาะแต่เรื่องซีนเนาะเป็นเรื่องของเรื่องราวมิติความสัมพันธ์ต่างๆที่จะได้ครบถ้วนมากขึ้นครับก็ติดตามชมยาวมากขึ้นยาวมากขึ้นเสียงแฟนๆแบบมาใช่เลยโอเคครับขอฝากดื้อเฮียก็หาว่าซนด้วยนะครับก็คือเป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจกันมามากเลยนะครับก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นอย่างที่บอกจริงเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยก็เขาเรียกว่าทั้งคนเดียวและเฮียเนี่ยโตขึ้นเยอะมากๆเลยคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะแบบว่าปรับจากนิ่งเฮียพอสมควรเลยจริงๆเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงไม่ได้อยากจะเรียกว่าเป็นภาคต่อเขาเป็นเรื่องราวของดื้อเฮียจริงๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยยังไงเราก็ตั้งใจทำเต็มที่มากๆแน่นอนนะครับก็ติดตามได้ในแบบในทางช่องทางทีวีด้วยแล้วก็ทาง ICE ด้วยนะครับช่องวันนะครับ31ช่องวัน31ใช่แล้วก็ ICE นะครับก็ฝากติดตามไว้นะครับ